แฝดสาวไม่สวยไร้เงาพ่ออุม้มบีมออยตอบกลับโซเชียลคอมเมนต์ถึงลูกแฟดน้องอัญญา เป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกสี่แล้วสําหรับบีมกวีและออยอัติพรที่ตอนนี้มีลูกฝาแฝดสองคู่ด้วยกันคือแฝดชายคู่พี่น้องทีน้องพีและแฝดหญิงคู่น้องน้องไอวาน้องอัญญาทําแฟนๆที่ติดตามต่างลงไหลในความน่ารักของเด็กชายเด็กหญิงทั้ง4ี่คนมากทีเดียวลูกๆก,กําลังไปโรงเรียนแล้วการเตรียมตัวคือเริ่มจากการพาไปสอบก่อนเขาก็พอทําได้ถือว่าโอเคคุณครูก็บอกว่าได้อยู่ส่วนเด็กๆตัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ ตัวไมว่าจะต้องไปโรงเรียนแล้วแต่เราก็บอกเขาอธิบายเขาว่าจะเจอเพื่อนเยอะครูจะใจดีมากจะอ่านหนังสือออกอย่างไรก็ตามเรียนมักจะมีสองด้านเสมอเมื่อพอๆและแม่ไลฟ์สดเผยความน่ารักของลูกๆทั้ง4ี่คนมากเพียงไหนก็ยิ่งมีคนสนใจมากเท่านั้นแถมยังมีอีกมุมมองตามมาอีกด้วยโดยล่าสุดก็มีคอมเมนต์เหว่าลูกสาวมากกว่าโดยชานิตคนหนึ่งคอมเมนต์เข้าไปในไลฟ์สดที่ครอบครัวนี้ว่าช่วงหลังๆถ่ายแต่แฝดผู้หญิงไม่ ถ่ายแฝดคู่พี่บ้างเลยกลายเป็นประเด็นที่ทําให้พ,พ่อและแม่ต้องออกมาตอบเคลียร์ทันทีโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาโพดคลิปซึ่งภายในคลิปบีมเกาวีได้พูดประมาณว่าเมื่อตอนกลางวานันเราลงรูปถ่ายกับไอวานังอ่านคอมเมนต์มีคนมาคอมเมนต์ว่าไอวาน่ารักจังเลยน่าสงสารอัญญ,ญาไม่สวยพ่อเลยไม่อุม้มซึ่งน้านของออยอดิพรก็ได้ตอบว่าทําไมถึงบอกอัญญ,ญาไม่สวยเธอพูดแบบนี้กับลูกฉันหรอซึ่งบีมเกาีก็ได้เสริมอีกว่าประสาทมากเลย แค่ลงรูปกับลูกรูปเดียวนะแต่เราก็ให้โอกาสด้วยการลบคอมเมนต์นั้นทิ้งไปแต่จําชื่อไว้ครั้งหน้าเราเจอกันส่วนทางด้านออยอติพอดได้กล่าวเสริมอีกว่าเราจะชอบจะคิดอะไรในใจได้นะแต่ไม่ต้องมาพิมพ์หรือพูดออกมาทุกอย่างที่คิดเพราะความคิดของเรามันไม่ถูก100เอร์เซฉะนั้นจะมีคนที่เขาเห็นต่างจากเรามันกระทบคนอื่นเธอใช้โซเชียลในการสร้างตรามันไม่คุ้มหรอกท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องนี้อย่างมากมายซึ่งหลายคนก็ชื่นชมคำตอบของแม่ออยด้วย